กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับถ้าเรื่องทอดๆจะให้กรอบเนี่ยวันนี้จริงๆสับต้องใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทีนี้เมนูของเราชื่อว่าข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูกรอบโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่ปลาทูกำลังจะกรอบกรอบไปครับอันนี้มีสปอนเซอร์ครับปลาทูแม่กองละปลาทูไม่ต้องสปอนเซอร์แต่แป้งโกกิสปอนเซอร์อุ้ยไทมิกิโกกิทีนะคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งนี่เราต้องศึกษาไว้แล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่มีใครแช่ให้เราอ่ะน้ำเย็นมันจะทำให้กรอบขึ้นใช่ไหมใช่เซอาช่วยคนหน่อยสิได้ทำปากแบบพี่ซีเนี่ยสุเล่โอเคจ้ะจะได้มั้ยจะได้มั้ยคนกำลังดีอุตส่าห์แล้วคุณผู้ชมเป็นมาแป้งพอดีดีนะขนาดเด็กเกิดมาทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยดูสิยังผสมได้เลยคุณผู้ชมเห็นมั้ยถ้าไม่ได้แป้งโกกิเนี่ยผมแย่เลยครับผมปลาทูใส่ลงไปปลาทูนี่ทอดแล้วนะทีนึงครับแต่ว่าชุบแป้งทอดอีกทีนึงให้มันกรอบอีกเอาล่ะเดี๋ยวเราทอดผักเหลืองเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาทำข้าวผัดพริกกันนะครับครับผมถ้าเวลาจะผัดเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจนี่อร่อยทุกกระทะครับครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปก่อนอุ้ยไข่นี่อย่างที่บอกนี่ของอะไรครับอาจารย์นี่ไงดร.เฮนดร.เฮนครับผมเสร็จแล้วเราก็ยีไข่ยีไข่ให้ไข่สุกจนกระทั่งฟูไข่ของดร.เฮนนี่ยีแล้วละเอียดดีจริงๆเลยใช่นะเราต้องผัดไข่ก่อนสวยพอแล้วให้ใส่ข้าวหน่อยใส่ข้าวได้ครับหมดเลยฮะใส่ไปโอ้โหเป็นก้อนเลยหอมหน่อยครับอะไรอ่ะว่าต่อไปเราจะใช้หอมผมช่วยยีให้ก็ได้นะครับอาจารย์ผมพอทำเป็นอยู่นี่เป็นไงถ้าจับตะหลิวก็ทำมาทำแมงเดี๋ยวยกแขนสูงได้ป่ะทำไมครับอาจารย์เหม็นที่เต่าเหม็นครับโอ้ยตอนแรกนึกว่าเป็นหลักทำมาทีนี้ความเป็นน้ำพริกกะปิของเราก็ใช้น้ำพริกกะปิสำเร็จรูปเป็นขวดแบบนี้คุณผู้ชมตราโลโก้โอ้ยแล้วก็โดดดมสินี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหอมมากโอ้โหกินกะปิต้องโอ้โหถ้าทางธรรมะทะแมงอ่ะครับผมผู้ชายทำอาหารเขาบอกว่าเซ็กซี่ใช่เนี่ยใช่เลยเนี่ยลีลาแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการอยากได้คนแบบนี้อยู่ในครัวนี่ติดเว็บเธอไม่มีคนดูเท่าไหร่หรอกไม่อยู่ดูครับอ๋อเหรอดูครับเสร็จแล้วก็ใส่มะอึกลงไปครับผัดเห็นไหมผัดใส่หอมแดงซอยลงไปครับผมใส่พริกขี้หนูลงไปผัดไปผัดโอ้ยตายแล้วน่าทานมากกลิ่นหอมนะใช่ครับกลิ่นแบบหอมแรงมากเพราะนั้นแบบต้องซื้อเลยน้ำพริกกะปิของโลโบใช่แล้วกระทะนี่ขัดดีไหมกระทะดีครับเป็นกระทะปลาหัวมาลายคุณผู้ชมด้านนี้โอ้ยสำหรับแกอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะไปหาหมอเนี่ย หูแตกเสร็จแล้วก็กดซะอ๋อกดให้แน่นกดให้แน่นมันก็จะเป็นทรงโอ้ทำไมรู้ล่ะผมเก่งครับมาเห็นไหมปึ๊บเสร็จโอ้โหจริงก็ต้องสุขอาหารอนามัยนะก็ไม่ให้ใช้มือแต่จริงอาจารย์ล้างมือแล้วไม่ได้ล้างอ้าวผมช่วยอาจารย์แล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ฝอยอ๋อแต่เรื่องน้ำยาล้างมือนี่ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับยังไม่มีนะยังต้องการสปอนเซอร์อีกเยอะเลยนะครับรายการนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสต่างๆนะครับชุดต่างๆชุดเชฟนี่อุ้ยชุดเชฟด้วยผ้ากันเปื้อนนี่อ๋อยังไม่มีนะครับใช่นี่ปลาทูทอดนะครับนี่ทำเล่นๆนะเนี่ยดูซิเนี่ยน่ากินไหมโอ้โหข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดก็โอ้โหนี่ไม่ใช่เมนูใช่ค่ะผมไม่สั่งแล้วอยากช่วยกันชิมหน่อยได้มั้ยได้ครับแล้วช่วยกันบอกบรรดา FC ด้วยว่าของฉันน่ากินลงผมพูดตรงๆเลยนะผมพูดตรงๆเลยผมจะเอาความจริงเลยว่าผมแบบเป็นคนโกหกไม่เป็นครับผมมันต้องกินให้ครบนะข้าวผัดพริกกะปิปึ๊บผมขออนุญาตตักชิมก่อนเอาปึ๊บ
มะม่วงคำพูดมึงอ่ะมันไม่ควรพูดว่าขออนุญาตเพราะรายการแล้วมึงอยากคลายมันตลอดโอเคผมขออนุญาตชิมนะครับอุ้ยอย่ายุ่งอย่าพึ่งขอชิมก่อนขอเด่นได้ไหมขอเกิดหน่อยโอเคชิมไหมฮะครับผมชิมแล้วผมขอพูดตรงนะครับอาจารย์จะได้อร่อยอร่อยจริงครับเหรออย่าเพิ่งไปเลยอยู่นี่ก่อนเถอะครับผมเดี๋ยวมีของให้ใจเย็นกินไปก่อนอุ้ยจ้าครับอร่อยมากจริงเหรอรสชาติเป็นไงบอกสิคือมันไม่ต้องมาเอาใจกันหรอกนะจริงๆอันนี้จริงๆเลยนะเพราะขนาดต้นรายการมาไม่มีอะไรถูกใจกันเลยไม่ต้องอันนี้ผมพูดจริงๆมันครบรสคือโดยรวมกินเข้าไปแล้วกลมกล่อมอ่ะคืออร่อยด้วยที่แบบว่าของน้ำพริกกะปิของโรโบแล้วก็ปลาทูทอดสูตรที่อาจารย์ผัดเห็นไหมอาหารเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเขาบอกว่าความอร่อยในอาหารมี3ประเภทครับประเภทแรกกลิ่นประเภทที่2 texture ประเภทที่3รสชาติประเภทที่4ในเมนูกูบอกว่ามี3อย่างในเมนูเนี่ยทุกอย่างรวมกันผสมผสานมากแต่ว่ากลิ่นที่ได้มาเป็นกลิ่นแรกเลยนะที่ออกมาครับคือน้ำพริกกะปิและปลาทูมันเข้าคู่กันอย่างโอ้ยเยี่ยมดีเยี่ยมเลยอ่ะเหมือนคนทำน้ำพริกโรโบเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าน้ำพริกกะปิเหมาะจะกินคู่กับอะไรใช่ใช่ใช่กูไม่ต้องทำอะไรเลยก็อร่อยอยู่แล้วท่านเถอะไม่ใช่ครับมันอร่อยจริงมึงอยู่กันใช่ปะอร่อยอร่อยอร่อยมากนะผมบอกเลยโอเคงั้นอร่อยก็เอากลับไปกินกันต่อที่บ้านอุ้ยอุ้ยQP ซุปเปอร์พระอินทร์1ตะกร้าทั้งทีมเลยครับครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมคงสนุกสนานนะครับกับเด็กรุ่นใหม่และอย่าลืมติดตาม Facebook กับ YouTube ของเธอชื่ออะไรนะบุฟเฟ่ Channel ครับบุฟเฟ่ Channel และอย่าลืมรายการของเราออนแอร์ตรงกันเลยนะครับในเวลาเดียวกันวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32พบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการของเรากินได้ก็กินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแทงเป็นไงอะได้บอกเลยสิร้อนเปียกเปรี้ยวมากอีกแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวสิคุณครูขาอะไรอย่างนี้ค่ะเปรี้ยวมาดิเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาเปรี้ยวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย